ธนาคาร SME D Bank นะครับก็มาจากคำว่า SME แล้วก็ Development Bank นะครับแน่นอนครับว่าชัดเจนมากครับว่าธนาคารเราเนี่ยมีอยู่2ฝั่งนะครับในเรื่องของการเติมทุนนะครับเขาเรียกว่าทางด้าน Finance นะครับและอีกด้านนึงเขาเรียกว่าด้าน Non Finance นั่นก็คือพูดง่ายว่านอกจากเติมทุนแล้วเนี่ยเรายังให้ความรู้นะครับเรามีแคปชั่นเรานะฮะความรู้คู่ทุนและถ้าได้ทุนแล้วเรามีทุนคู่พัฒนาต่ออันนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญในการดำเนินพันธกิจของธนาคาร SME D Bank ครับธนาคารเองเนี่ยก็มีสินเชื่อพิเศษนะครับเป็นสินเชื่อแฟรนไชส์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสินเชื่อที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับธุรกิจ SME โดยเฉพาะกลุ่มแฟรนไชส์โดยเฉพาะนะครับที่สำคัญจริงๆเราไม่ได้มีแค่แฟรนไชส์อย่างเดียวเรายังมีสินเชื่อที่เป็นสำหรับคนตัวเล็กนะครับสินเชื่อที่เรียกว่าไมโครโอเคด้วยเช่นเดียวกันนะคือพูดง่ายๆว่าคนที่สนใจมาเดินในงานนี้แล้วอยากจะหาทุนเพื่อไปซื้อแฟรนไชส์ที่เป็นซอต่อนะครับตัวเองเป็นซีอยากจะทำต่อเราก็มีหลาย product ที่อยู่บนเชลฟ์ที่จะตอบโจทย์ท่านด้วยเช่นเดียวกันครับก็ต้องบอกว่านะครับว่าทางธนาคาร SME D Bank นะครับก็ต้องขอบคุณ PMG มากๆนะครับเพราะว่านั่นเป็นบริษัทที่มืออาชีพมากๆนะครับเป็นองค์กรที่สุดยอดปั้น SME มาแล้วหลากหลายรุ่นเลยต้องบอกงี้นะครับแล้วก็ธนาคารเราก็ยินดีมากนะครับที่ได้ทำงานร่วมกับ PMG ต้องบอกว่าตอนนี้ SME ของเรานะครับก็แข็งแรงขึ้นจากหลักสูตรดีๆจากช่องทางการเผยแพร่ช่องทางการตลาดดีๆแล้วก็ช่องทางที่ทำให้เขายกระดับธุรกิจก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับทางธนาคารครับครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเรื่องของธุรกิจนะครับแล้วก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับหรือท่านใดที่อยากจะมารู้ว่าการสร้างแฟรนไชส์เนี่ยทำยังไงนะครับ8ถึง11ธันวาคมที่เซ็นทรัลพระราม2นะครับในมหากรรมชี้ช่องรวยมากันเยอะๆนะครับไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับมากันเยอะๆครับเราจะไปด้วยกันไปชี้ช่องรวย